พี่โพสไอจีเมื่อเช้าครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับจริงๆเมื่อเช้าก็คือออกกำลังกายอยู่นะครับผมก็นึกถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นผ่านไปผ่านมาก็นึกอะไรได้ก็แค่พิมพ์ลงไปเพื่อเอาไว้เตือนใจตัวเองเบาๆครับผมไม่ได้น้อยหรืออะไรไม่ได้น้อยเลยครับไม่ได้น้อยไม่น้อยครับต้องมาเจอสปีดอะไรที่เป็นข่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับจริงๆมันก็อย่างที่พิมพ์ลงไปก็คือขอบคุณเรื่องที่ในอดีตที่มันผ่านมาที่มันสอนให้เราโตขึ้นทำให้เราคิดได้ทำให้เรามองโลกในอีกมุมมองนึงที่ทำให้เราสบายใจเท่านั้นเองประจวบเหมาะกับตอนนี้ที่มันกำลังมีข่าวมันไม่ได้มีข่าวที่มันอะไรที่จะทำอะไรร้ายแรงขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาตอนเช้าที่ผมออกกำลังแล้วผมก็คิดอะไรได้ผมก็พิมพ์ลงไปเท่านั้นเองแต่มันมีคำพูดนึงอ่ะตอกย้ำว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็จริงๆอยากจะที่พิมพ์ลงไปก็คืออยากจะเตือนตัวเองเบาๆแล้วก็ถ้าใครมาอ่านก็อาจจะได้คิดได้บ้างว่าทุกวันนี้การอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับก็ทำตัวเองให้สบายใจที่สุดนะครับผมดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นมากดูตัวเองครับผมมันมีอันนึงที่เราบอกว่าไม่สามารถจะไปควบคุมความคิดใครได้ใช่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 ครับผมก็เป็นก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องนะก็ให้คุมความคิดของตัวเราเองดีกว่าที่จะไปบอกคนนู้นว่าให้คิดแบบนั้นไปมองคนนู้นว่าเอ๊ะทำไมต้องไปคิดแบบนี้อย่ามองตัวเองดีกว่าระงับสติตัวเองแล้วมองว่ามันเอาปลงอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยปลงเหรอก็ปล่อยวางครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรที่ดีๆแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้แล้วก็ให้ได้คิดได้บ้างไม่ได้ตั้งใจจะเจาะจงว่าบอกใครหรือกลุ่มไม่มีเลยครับบอกตัวเองเบาๆเผื่อใครได้ยินก็มีหลายคนอ่านก็ไม่รู้ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะได้แชร์อะไรที่บางคนอาจจะคิดไม่ได้หรือว่าคิดได้ก็แล้วก็แล้วแต่เขาคอมเมนต์ฟีดแบ็คมาเยอะมากก็ดีครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีจังเลยก็ขอบคุณมากที่ทำให้คิดได้ครับผมอย่างตอนนี้มันก็จับตามองคุณแม่กับน้องคีมอะไรอย่างงี้อยู่โอ้ยผมว่าเมื่อวานผมตอบไปชัดมากแล้วนะเมื่อวานพอเราตอบไปหลายคนนะจับตามองว่าแบบเขาก็ลั่นเป็นแบบว่ามันเหมือนต้องกดสองก็อันนี้ก็แล้วอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะฮะก็แล้วแต่ทุกคนคิดเลยครับเอาที่สบายใจครับเรื่องข่าวเมื่อวานได้คุยกับพี่คิมหรือยังคุยกับพี่คิมหรือยังคุยหรือยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับหายเครียดน้อยลงไหมหายเครียดน้อยลงไหมคงต้องไปถามเขานะครับผมก็ไม่รู้ไม่ได้มีการคุยเรื่องข่าวหรือว่าถามสักข้อไม่คุยครับเมื่อวานพาไปกินข้าวครับแล้วก็ทำตัวปกติทุกอย่างแฮปปี้ดีครับใช่ครับเราจริงๆเรื่องแย่ๆเราผ่านกันมาเยอะมากแล้วนะครับแย่กว่านี้ผมก็เคยผ่านกันมาแล้วนะครับผมว่าเรื่องแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้เร็วๆนี้จะมีงานคู่กันไหมคะมีครับมีเว้นเร็วๆนี้ฮะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าวันไหนอะไรยังไงครับภาพในหนังสือแฟชั่นที่ออกมาบ้างยังไม่ถามเลยเป็นไงฮะมาดีฟฮะดีมากเลยอ่ะก็มีแต่คนบอกว่าเอ้ยสวีทน้อยไปหน่อย แต่ว่าดีครับก็มีแต่คนตามหาบอกว่าหนังสือหายากจังอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับเราคิดว่าสวีทน้อยไปไหมคะถึงผมว่ามันก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับทะเลก็สมควรแบบนั้นแล้วสวีทมากกว่านี้ให้ไปดูในพ็อกเก็ตบุ๊กเลยสวีทมากกว่านี้ดูโอกาสหน้าแล้วกันมีคนไหนที่ชอบมากที่สุดไม่มากในที่ออกมาอ๋อเฮ้ยจริงๆชอบหมดครับสวยสวยครับผมหลายคนชอบหมากเบียร์แบบแถวแทนๆหรอผมก็ชอบขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวถ้าชอบก็รอติดตามละครคมแฝกแล้วกันก็คมแฝกก็จะแทนๆหน่อยนะคมแฝกคือแทนกว่านี้ใช่ไหมหรือแทนประมาณนี้แทนกว่านี้ครับคมแฝกจะมีแหวกอกไหมฮะผมมีแน่นอนครับไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวด้วยแก๊งแบบนะฮะนักกล้ามทั้งหลายนะครับก็ได้ชมสมใจแน่นอนกับกล้ามผู้ชายครับผมหนุ่มๆในเรื่องจะแข่งกล้ามกันน่าดูใช่ครับโหทั้งอเล็กทั้งก๊อตอย่างงี้ครับผมโหแล้วก็ตัวประกอบมากมายครับกล้ามหมักได้พอไหวพอไหวครับ